เออทำไมหลายคนถึงเลือกเปลี่ยนข้างไปอยู่ฝ่ายเผด็จการทรราชนะครับหรือนะบางทีพวก NGO คนที่ทำงานเพื่อชาวบ้านกลับไปเห็นดีเห็นงามกับพวกเผด็จการทรราชนะเป็นเพราะอะไรนะครับอันแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าเพื่อรักษาชีวิตครับผมถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนข้างนะไม่เห็นอะไรต่างเนี่ยอาจจะโดนฆ่าตายหรือญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องจะโดนใช่ไหมก็เลยยอมนะในประวัติศาสตร์ก็มีนะครับคนที่ยอมเนี่ยก็จะรอดแต่ถ้าไม่ยอมก็เสียชีวิตแต่หลายคนนะวีรบุรุษชาติหลายคนเนี่ยยินดีจะเสียชีวิตนะแต่ไม่ยอมที่จะไม่ยอมที่จะเรียกว่าเปลี่ยนข้างนะเห็นในหนังจริงเปล่ารู้นะเตมูจินหรืออะไรพวกนี้เนี่ยครับกุ๊บไปขานกันนะคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยครับเนี่ยมีฝ่ายตรงข้ามญาติกันเนี่ยนะจับลูกเมียของเขาเนี่ยหรือแม่ของเขาเนี่ยครับไปเป็นเชลยบอกต้องยอมแพ้ถ้าไม่ยอมแพ้นะจะฆ่าลูกเมียหรือแม่เขาให้เสียชีวิตตายไปเลยเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าลูกเมียเขาแล้วก็แม่เขาเลยทำมองนั้นเนี่ยครับก็ชิงฆ่าตัวตายเอาอาวุธของทางฝั่งศัตรูที่จ่อคอหอยอยู่เนี่ยครับชิงฆ่าตัวตายเลยจะได้ทำให้กุ๊บไบขาดหรือเจงกิสขาดอะไรเนี่ยครับไม่ต้องลังเลมาปราบปรามกบฏเหล่านี้อย่างนี้เป็นต้นก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนยอดคนอย่างนี้ไม่ใช่จะมีง่ายๆนะดังนั้นหลายคนก็เลยต้องขายตัวเพราะว่าถูกขู่ฆ่าถูกขู่ฆ่าตัวเองหรือถูกขู่ฆ่าพ่อแม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เลยต้องยอมครับนะนี่ก็คือสาเหตุแรกสาเหตุที่สองเนี่ยครับไอ้พวกที่อยู่ข้างเผด็จการทรราชเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะสาเหตุที่สองก็เพราะว่าได้ประโยชน์ครับหลายคนในยุคนี้นะไปเป็นกรรมการและวิสาหกิจกรรมการองค์การอิสระกรรมการสถาบันนู่นสถาบันนี้อะไรต่างเนี่ยครับได้รับยศสรรเสริญเป็นสวเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่สารพัดเนี่ยเทกระโถนได้เดือนเยอะแยะไอ้คนเหล่านี้เป็นนับหมื่นๆคนเนี่ยได้ผลประโยชน์จากการทำรัฐประหารนะครับอย่างนี้มันก็เลยต้องชอบไปครับยิ่งอย่างดีบันดีขึ้นแล้วอาจจะได้มีบ้างมากขึ้นมีนู่นมีนี่มาประดับบารมีมากขึ้นมันก็ชอบสิครับนะดังนั้นยอมเลียนะอย่างนั้นมันก็ได้รับยศสรรเสริญถ้าอย่างสูงสุดเนี่ยจะได้เป็นรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ไม่นายกก็ไม่ได้นะครับอันนี้ยิ่งเป็นเกียรติก็มองว่าเป็นเกียรติแก่ครอบครัวอย่างน้อยเห็นไหมฉันเคยเป็นอันนี้ถึงแม้จะเป็นการ เรียกว่าพายเรือโจรนั่งก็ตามแต่อย่างน้อยได้เป็นเออทำไมอย่างน้อยได้เป็นเท่ดีออกนะครับคือได้เงินได้เกียรติแล้วก็ได้รอดชีวิตสามเหตุผลนะครับนอกจากนี้เนี่ยไอ้คนพวกนี้เนี่ย มันเป็นคนที่อีโก้สูงอะช่วยคนเคารพช่วยคนบูชาช่วยคนกราบไหว้แต่ผมไม่ชอบนะครับไม่ชอบเสียเดียวหมายว่าผมไม่ถือสาเรื่องแบบนี้เจอใครเนี่ยเด็กๆกว่าผมก็สวัสดีเขาเพื่อว่าทักทายนะจะได้ตัดลดอัตราลดอัตราตัวเองไปเยอะๆนะครับไม่ไปมีอัตรามากเกินไปแต่พวกนี้มันชอบนะครับนะบางคนจะสังเกตเห็นได้ว่านักศึกษาผู้นำนักศึกษาในสมัยก่อนเมื่อ14ตุลา6ตุลาพวกนี้นะบางคนแต่งเพลงปฏิวัติบางคนต่างๆเนี่ยนะเข้าทรงผีก็มีนะหรือนั่งทางในเท่ๆอะไรเงี้ยนะครับมาติดต่อพระพุทธเจ้านะหรือนั่งกลายเป็นพวกไสยศาสตร์ไปเลยนะเพราะพวกนี้นี่มันบอกว่าไม่ยึดติดกับความจริงอาศัยความเชื่ออยู่ตลอดเวลามันก็เลยนึกว่าตัวเองเป็นเทวดาเป็นร่างทรงเป็นไอ้นั่นนี่ไปเลยเนี่ยครับนะเป็นเทพอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมไอ้พวกนี้มันถึงอยู่ข้างเผด็จการทรราชนะนี่คือเหตุผลเท่าที่นึกออกเนี่ยนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันไร้รากนะครับก็คือประเภทที่มันไม่มีสาระอะไรอ่ะนะเป็นพวกที่แบบว่าเฮนั่นนะครับนะชอบกลัวนะชอบขี้ขลาดเขลาอะไรพวกนี้เนี่ยครับนะและขณะเดียวกันมันก็อาจจะเจ็บแค้นนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะเจ็บแค้นฝ่ายประชาธิปไตยนะเพราะถ้ามันเลือกตั้งไอ้หลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยนะที่อยู่ฝ่ายไอ้พวกเผด็จการทรราชมันลงเลือกตั้งทีไรนะมันไม่เคยได้อะดังนั้นมันเรื่องรอการแต่งตั้งนะจากพวกเผด็จการทรราชสบายกว่าไม่ต้องไปหาเสียงนะมันก็เลยแข็งเคืองฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยยิ่งมันแข็งเคืองฝ่ายประชาธิปไตยเท่าไหร่มันก็ยิ่งเข้าข้างฝ่ายเผด็จการทรราชมากเท่านั้นนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะว่าทำไมคนหลายๆคนที่เคยดีๆในอดีตในสมัยหนุ่มสาวเนี่ยครับกลายเป็นพวกเผด็จการทรราชไปนะอกหักผิดหวังนะครับถูกขู่ฆ่านะหรือว่าโยนเศษเนื้อให้นะได้เงินทองได้ยศศักดิ์นะแล้วก็
ได้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับนะได้ความนับถือแล้วก็ตัวเองก็เลยกลายเป็นพวกจิตนิยมไปนะกลายเป็นพวกที่แบบว่านึกว่าตัวเองเป็นเทพนึกว่าตัวเองเป็นเทวดาเป็นร่างทรงเป็นนู่นเป็นนี่อะไรสารพัดเนี่ยนะครับนะเลยดูข่มคนอื่นอยากจะเป็นแบบศักดินาบ้างนะมีคนมากราบไหว้นะมีคนมาทั้งกราบทั้งไหว้อู้อย่างผมนี่ถ้าเกิดใครมากราบผมรีบผมต้องรีบกราบคืนเลยนะไม่ได้นะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมีนะเราถึงแม้คนจะเคารพเราขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องเห็นถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขานะครับจะให้เขามากราบไหว้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับเราต้องเห็นว่าคนทุกคนเท่ากันนะผมก็เป็นคนพุทธเนี่ยครับคนไทยชาวคริสต์นะก็พูดถูกนะครับต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยทุกคนเท่ากันนะครับนะดังนั้นทุกคนต้องเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนมองว่าใครดีกว่าใครอะไรต่างเกิดมาทุกคนก็เสมอภาคเสรีต้องมีเสรีภาพต้องเสมอภาพและสร้างสรรค์นั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่ขออนุญาตเรียนให้ท่านทราบนะว่าทำไมนะครับปัญญาชนคนดีๆทั้งหลายในยามหนุ่มสาวเนี่ยพอต่อมากลายเป็นพวกเผด็จการทรราชอยู่ฝ่ายเผด็จการทรราชไปได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่เองครับแต่เราต้องยืนหยัดในความเชื่อความคิดที่เป็นเสรีประชาธิปไตยนะครับอย่ายอมแพ้ต่อลาภยศสรรเสริญอย่ายินดียินร้ายกับการพายเรือให้โจรนั่งนะอย่าขายวิญญาณความเป็นมนุษย์นะอย่าขายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์